ออมทัพดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด1.75เปเปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank กลบเลยเลยนะฮะไอเอเป็กปีที่แล้วเนี่ยเราในฐานะเจ้าภาพเนี่ยเรายังโอ้ได้รู้ถึง BCG มี Bangkok Declaration มีสารัฐถ,ถอื่นๆปีนี้ทั้งก่อนและหลังเนี่ยคือเอเปกดูด้อยค่าไปเลยอะ่ะถูกด้อยค่าไปเลยอะเอาจ่งจริงว่าทีมของเอเปกปีนี้คืออะไรก็ ไม่มีใครพูดถึงเลยตามข่าวพาดหัวก็จะมีแต่เรื่องของสีไบเดนสีไบเดนแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องเรื่องไซส์ลายเรื่องข้างเคียงของเอเปกนะคะแต่ว่าดิฉันได้มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ในกระทรวงต่างประเทศของไทยซึ่งกระทรวงต่างประเทศก็บอกอันนี้เป็นการพูดหลังไม้นะว่าด้วยความที่สหรัฐเองก็อาจจะยุ่งช่วงนี้ปัญหาโลกมันเยอะอ่ะสหรัฐก็เลยเดินหน้าใช้แนวทางเดิมต่อจากไทย ในปีที่แล้วสิ่งที่เราคุยในเอปกปีที่แล้วก็มาต่อเนื่องในปีนี้ด้วยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับไทยเพราะว่าเหมือนสิ่งที่ไทยทําหรือว่าสิ่งที่ไทยริเริ่มมามันได้รับการสานต่ออันนี้ก็ถ้ามองก็คือมองในแง่ดีนะคะก็เป็นเลกเซีเป็นอินนิเชทีฟที่รับไม้ต่อจากเราไปครับคือเขามีทั้งเรื่องของฮามาสอิสราเอลมีทั้งเรื่องของสวผ่านชัตดาวน์ซึ่งเดทไลน์มันคือ17ซึ่งก็อยู่ในวีของเอปกพอดีใช่ไหมครับ โฟกัสเลยไปอยู่ที่ไบเดนกับสีชิ้นผิงได้บพบกันซึ่งพบแล้วก็ดูชื่นมื่นดูว่าโอเคจะเปิดสายยกหูหากันแต่สีจิ้นผิงยังไม่ทันหันหลังให้เลยอ่ะไบเดนเรียกว่าเผด็จการอีกแล้วอ่ะอดีฉันอยากให้ไปดูคลิปอ่ะไปดูคลิปก่อนไหมอ่าได้ Yes. And Mr. President, after today, would you still refer to President Xi as a dictator? This is a term uh, that you used earlier this year. Well, look, he is. I mean, he's a dictator in the sense that he, he is a guy who runs a country that is uh, a country that is based on a form of government totally different than ours. Anyway, we must. <laughs> ต้องทำความเข้าใจใหม่นะว่าคอมมิวนิสึมหรือว่าระบอบคอมมิวนิสต์เป็นเผด็จการเสมอไปไหมครับก็อ,อันนี้มันเป็นตามความหมายของ Biden ไบเดนแต่จริงๆแล้วจีนเขาก็เรียกว่าเป็นประชาธิปไตยในแบบของเขานะไม่ใช่ไงะฮะคือคำถามผมคือคอมมิวนิสึมอีควัลส์ดิกเตอร์ชิพหรือเปล่าอันนี้ในความหมายของไบเดนไงใช่คือเอาจริงๆถ,ถ้าเกิดไปฟังเมื่อสักครู่เนี่ยนะนักข่าวถามว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงถือว่าเป็นเผด็จการไหมไบเดนตอบว่า ก็ดูเหมือนจะใช่เพราะว่าเขาก็คือเผด็จการในแง่ที่ว่าเป็นคนที่ปกครองประเทศที่เป็นประเทศคอมมิวนิสต์ซึ่งมีรูปแบบของรัฐบาลที่แตกต่างจากเราไปโดยสิ้นเชิงก็เลยโดนเรียกว่าเป็นเผด็จการแต่อันนี้คือมันเป็นคลิปทางการนะคะที่เราได้มาจากสำนักข่าวรอยเตอร์สจริงๆมันมีอีกคลิปหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่ถ้าไปดูตามติ๊กต็เนี่ย มันเป็นคลิปที่ถ่ายมุมที่แอนโทนีบิงเคนเัืมนตรีต่างประเทศนั่งอยู่ข้างล่างแล้วตอนนักข่าวถามเนี่ยบิงเคนก็ทําหน้าไม่ดีละไบเดนตอบปุ๊บเนี่ยบิงเคนทาหน้าแบบ <laughs> พราะจริงๆแล้วเ้าบบเพราะจริงๆแล้วครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ไบเดนเนี่ยเรียกสีจินพิงว่าเผด็จการแล้วครั้งนั้นน่ะมันจะเพิ่งจะมีการยกโผโทรศัพท์คุยกันแล้วสุดท้ายเนี่ยบลิงเคนเนี่ยจะต้องปรับไ,ไปไปสมานน่ะรอยร้าวที่เกิดขึ้นน่ะคือเคยพูดเรื่องนี้มาแล้วครั้งหนึงห่เงเผด็จการแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์มันย่าแย่จนมีปัญหานะคะอันนี้อีกรอบหนึ่งแล้วก็คือหน้าตาบลิงเคนก็คือต้องเข้าใจว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยบลิงเคนแล้วก็รัฐมน ยายามจะไปหาทางแก้ปัญหาอะไรต่างๆหรือว่าลดความตึงเครียดแล้วหน้าตาบริงเคนก็คือถ้าเป็นชาวเน็ตอะเขาก็วิจารณ์กันว่าตายละเหมือนผูเขารายอะที่แบบว่าถล่มไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็สร้าง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 แล้วน้ำทะเลก็สรายแบบว่าอ้าวพังกันแบบต่อหน้าต่อตาแต่ทีเนี้ยคือต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าบรรยากาศในการหารือระหว่างสองผู้นำตามสื่อน่าสื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปด้วยดีมากบรรยากาศดีกู๊ดฟิลลิ่ง อะไรก็ตาม <A walk S 1> นี่นะคะแล้วเราพอล้วพอไบเดนมาพูดอย่างเงี้ยหนึ่งวันหลังจากที่คุยกันน่ยมันก็เหมือนเป็นการทำลายบรรยากาศ <S <S แต่ก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่า The People's Daily เนี่ยที่เป็นสื่อกระบอกเสียงของรัฐบาลจีน G นะคะเขาก็พูดถึงการหารือหลังจากที่ไบเดนไปบอกว่าสีจิ้นผิงเป็นผนิจการแล้วว่าแต่ว่า People's Daily ไม่พูดถึงเรื่องนี้ <S <S แต่ว่าไปยกย่องว่า เป็นการหารือที่เริ่มต้นจุดใหม่ของความสัมพันธ์จีนสหรัฐคือเหมือนพยายามจะไม่ให้ความสนใจในเรื่องนี้ให้ไม่ให้มันไปกลบกับสิ่งที่เขาคุยกันบรรยากาศที่กําลังชใช่จริงจริงแล้วเนี่ยในสื่อผมเห็นคําที่เขาใช้เนี่ยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ทําเล็บข่าวเนี่ยนะครับอธิบายนะการพบปะกัน4ชั่วโมงนะฮะแล้วก็เป็นการเดินเนี่ยดูสิ ภาษาไกลาดีมากนะครับคือเดินกันไปคุยกันไปแล้วก็ความใกล้ครับของของร่างกายเนอะแทบจะมือเนี่ยสัมผัสกันเลยแล้วผมเห็นว่ามีบางจุดที่มีการเอ่อบางบางฉากนะบางบางซีนที่มีการจับไม้จับมือกันด้วยนะคือภาษากกยในยดีมากแล้วก็นี่เป็นการพบ<ต>ปะ,<ม>ปะกัเา้าาาฟาชายชยร กษัตริย์โอเคแต่นี่เวเนี่ยครั้งนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นการ unmask ด้วยนะก็คือไม่ได้ใส่หน้ากากด้วยดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ทำเนียบข่าวบอกมัน candid แล้วก็ constructive ก็คือว่ามันดูสบายๆแล้วมันก็ดูสร้างสรรค์ทีนี้ขอต่อยอดที่คุณมิกกี้พูดเมื่อสักครู่นี้บอว่าไม่น่าจะคุยฮะคือเดินถ่ายรูปเฉยๆอย่างเงี้ยหรอใช่แต่ก็ชี้ชวนนัดดูก็มีฉากชี้ชวนอะไรอย่างนงี้ด้วยนะะฮะเหมือนอารมณ์อารมณ์เหมือนลุงตู่กับคุณเศรษฐาไหม คืออยากรู้แค่ว่าเดินกันสองคนเนี่ยผู้นําจีนผู้ภาษาอะไรเพราะว่าตามปกติแล้วว่าผู้นําจีนนพูดภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าเวลาเจรจาเนี่ยเขาบางทีเขาจะไม่พูดภาษาอังกฤษเลยเขาจะต้องพูดผ่านล่ามใช่ผมว่าดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่น่าจะเป็นการเดินให้เห็นว่าให้ให้สื่อเก็บภาพมากกว่าก็พยายามมีอะไรเล็กๆน้อยๆแต่ไม่แน่ใจว่าคุยเรื่องอะไรกันไปดูสาระสำคัญมาดูสาระสําคัญสาระสําคัญนะครับสาระสําคัญเนี่ยมีหลายประเด็นนะคะที่สรุปออกมาได้นะครับ ผมขอไล่ฟังนะครับเรื่องที่หนึ่งะครับที่เห็นพ้องตรงกันคือเรื่องของ climate change นะครับเพราะว่านี่ถือว่าเป็นการคุยกันที่สำคัญก่อนที่จะมีการประชุม COP 28ที่จะเกิดขึ้นที่ดูไบปลายเดือนนี้นะครับซึ่งทั้งสองเห็นร่วมนะว่าทั้งสองคือผู้ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนที่ใหญ่ที่สุดของโลกดังนั้นเนี่ยต้องช่วยกันอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งที่เห็นด้วยนะเห็นพ้องกัน ประเด็นที่2นะครับที่เขาเห็นพ้องกันก็คือเรื่องของแฟนชานิลอันนี้เป็นยาเสพติดนะครับเขาบอกว่ายาเสพติด <ยา S 1> ตัวนี้ปวดใช่ไหมครับเป็นยาเสพติดที่มีฐานมาจากเขาบอกเป็นซินเทสิสโอเปียมก็คือว่าเป็นการสังเคราะห์ให้มีอนุภาพเนี่ยนะครับเทียบเท่ากับฝิ่นในสหรัฐเนี่ยคุณเห็นตัวเลขแล้วน,น่าตกใจนะครับปีหนึ่งเนี่ยนะครับมีคนเสียชีวิตเนี่ย 7 5 0 0 0รายต่อปีในสหรัฐนะที่สืบเนื่องมาจากตัวนี้ซึ่งจีนเองก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวจะรับรับลูกไปเพราะว่ามันจะมีบริษัทที่ผลิตสารเคมีที่เป็นสารตั้งต้นของเฟนเทนิลตัวนี้เรื่องนี้เห็นพ้องต้องกันนะครับเรื่องที่3นะครับอันนี้เรื่องสําคัญมากคือจะมีการสื่อสารทางการทหารมากขึ้นนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงมิสคาลคูลเลชันคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเหมือนที่เราเคยคุยกันในรายการว่าประเทศ ตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าสาหรัฐกับโซเวียตไม่คุยกันนะไม่ใช่ว่าจีนกับสหรัฐเนี่ยไม่คุยกันนะเขาคุยกันนะนะฮะเพราะว่าจะไม่เกิดมิสคาลคูลเลชันโดยเฉพาะในเรื่องของนิวเคลียร์นะครับคืเรื่องเรื่องการสื่อสารทางการทาหารเนี่ยมันตัดไปเพราะว่าตอนนั้นจีนไม่พอใจที่แนนซี่เปโลซีประธานสภาผู้แทนรนาษฎรสหรัฐไปโผไต้หวนันเพราะฉะนั้นนี่ก็คือหนึ่งในมาตรการในการตอบโต้ของจีนแล้วก็รอบนี้นะคะจะกลับมาประสานงานกันแล้วขึ้นเลี่ยงเลี่ยงไม่ให้มิสคาลคูลเลชันเลยวร้ายลงค่ะยกขู่ ที่จะแบบว่าโทรหากันได้เลย<ะ>ถ้ามีอะไรใช่ฉันก็บอกว่า<ะ> Talks w i l l continue ก็คือว่าจะเปิดช่องทางในการสื่อสารร,รูปแบบอื่นๆนับจากนี้เรื่องไต้หวันอ่ะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีการพูดคุยกันทั้งสีจิ้นผิงเนี่ยขอร้องนะไม่ให้สหรัฐเนี่ยสนับสนุนอาวุธยุทโปปกปรณ์กับทางไต้หวันอีกทั้งฝั่งของสหรัฐก็เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าปีหน้าจะมีการเลือกตั้งรประธานาธิบดีของไต้หวันนะครับทั้งสหรัฐก็ขอให้จนีนอ่ะไม่เข้าไปแทรกแซงให้ใ ประชาธิปไตยในไต้หวันมาดาเนินไปตามที่ประชาชนออกมาเลือกอันนี้ก็เป็นในไต้หวันไต้หวันเขาเสริมนิดนึงนะคะคือไบเดนก็ย้ำนโยบายจีนเดียวคือสหรัฐยึดถือในโยบายจีนเดียวเหมือนผู้นําคนอื่นแต่ว่าได้ก็บอกว่ากังวลเรื่องกิจกรรมทางทหารของจีนรอบเกาะไต้หวันที่มันมีมากขึ้นเนี่ยนะคะแต่ทีนี้ผู้นําจีนประธานาธิบดีสีก็เลยย้อนถามกลับไปว่าแล้วสหรัฐจะติดอาวุธไต้หวันทําไมนะครแล้วก็มีการเรียกร้องให้หยุดขายอาวุธอย่างที่บอกเพราะว่าตอนนี้ยอดขายอาวุธของสหรัฐมันก็ทะลุเป้าแล้ว อยู่เธออันนี้คือผู้นำจีนก็ก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะคทีนี้ พอพอพอดูเรื่องของของการหารือระหว่างกันของสองผู้นำเนี่ยค่ะมันมีบางประเด็นที่เขาไม่ได้คุยกันนะก็คือเรื่องของเกาหลีเหนือเนี่ยตามข่าวบอกว่าไม่ไม่ได้มีการคุยกันในเรื่องนี้เลยแล้วก็เรื่องมีข่าวคิมจองอึนออกมาจวกรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐที่ไปโฟร์ที่ UN ด้วยนี่ครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาคงดูรายการเราสัปดาห์ที่แล้วที่ผมคิดถึงคิมจองอึนมากไม่ได้ออกมาซะหน่อยหนึ่งครับอออกมาคุยเรื่องความสำเร็จของ i c ซีดีเอ็ไทีนี้ไปได้ก็บอกนะคะ ว่าเออเนี่ยมาแถลงที่หลังก็คก็แถลงก็แถลงหลายเรื่องนั่นแหละอย่างอย่างของจีนเองเขาก็แฮปปี้เขาบอกเขาแฮปปี้กับการประชุมทั้งนี้ผมอยากฟังมุมมองทั้งสองท่านว่าที่เห็นใบเด่นแถลงเดี่ยวเนี่ยเราต้องคิดมากไหมครับคือถ้ารักกันจริงขนาดนั้นคุยกัน4ี่ชั่วโมงหรื่อชื่นมื่นทำไมไม่ยืนแถลงคู่ครับผมว่ามันอาจจะเป็นวัฒนธรรมที่ต่างกันนะผมว่าอาจจะ คือคืออย่างของจีนเองเขาอาจจะมีกระบวนการในการนําเสนอนะครับผลของการเจรจาในแบบของเขาค,คิดว่าคิดว่าจีนเองก็อาจจะไม่อยากถแถลงคู่ด้วยเพราะว่าสไตล์การถแถลงไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นไบเดนคือเนี่ยเปิดให้ถามคําถามถึงแม้ว่าจะเป็นคําถามที่เขาเลือกมาก่อนก็ตามเพราะพอเราตามทําข่าวบ่อยๆอย่างเวลาบลิงเคนมาไทยเนี่ยเขาก็จะให้เราส่งคำถามไปแล้วเขาก็จะบอกว่าอาคิวคุณถามคุณก็ถามตอมไปเลยสิครับว่าถ้าเกิดแถลงคู่แล้วนักข่าวคนนั้นถาม,มคําถามเดียวกันจะมองหน้ากันยังไงเนียชีสดิกเตอร์ ้าตายตายอาจจะไม่พูดกันได้ทีเนี้ยไปเด้นเขาก็ไปพูดในอีกเวทีหนึ่งนะคะที่ซีโอ m มิธเนี่ยบอกว่าจีนกับสหรัฐมีความแตกต่างกันจริงๆอ่ะคือมันแตกต่างนะแต่ว่าในสิ่งที่มันแตกต่างอย่างเช่นเรื่องของเศรษฐกิจวิธีการทําธุรกิจของเรามันแตกต่างกันแล้วก็เรื่องของทรัพย์สินทางปัญญามันแตกต่างกันแต่ว่าเขาก็ยืนยันนะคะว่าเราพยายามดีริส k คือลดความเสี่ยง ของความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจกับจีนแล้วก็ไม่ใช่ดีคัพ pling นะไม่ใช่เป็นการตัดแยกจีนออกไปจากส่วนประธานพยายามยืนยันว่าไม่ดีคัพ pling จีนนะคะแล้วก็ไบเดนบอกว่าเมื่อวานที่คุยกันกับสีจินผิงเนี่ยคุยกันแบบตรงไปตรงมาทั้งสองฝ่ายเลยแบบตรงๆอ่ะแบบ s t r a i g h forward กันทั้งคู่เลยทุกคนแบบมีความจริงใจซึ่งกันและกันแต่ทีนี้พอพอมีการถามว่า อย่างที่จีนบอกว่าจะแก้ปัญหาเรื่องของเฟนทานิลใช่ไหมคะคแล้วก็เรื่องของการสื่อสารทางการทหารเนี่ยไบเดนกลับไปตอบทํานองว่าคือ,ค,อคือเหมือนมีการถามว่าเชื่อใช่ไหมว่ามันจะสําเร็จไบเดนตอบว่าเชื่อไว้ใจ trust แต่ว่าจะต้อง verify ก็คือเชื่อนะไว้ใจนะแต่เดี๋ยวขอดูก่อนนิดนึงว่าจีนจะทําตามไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่น่าจะเป็นความ กันเองที่สุดเนี่ยน่าจะคือสีจิ้นผิงไปเจอกับโอล f r เฟรนตั้งแต่ปี1 9 8ใช่ๆถงตรงนั้นนั่นน่ะนั่นน่ะคือถ้าจะเป็นบรรยากาศที่สีจิ้นผิงเนี่ยเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดไโอว่าใช่ไหมฮะขอไปคือจริงๆอ่ะมีมีมีสื่อพูดถึงเหมือนกันนะว่าว่าสีจิ้นผิงเนี่ยตอนที่มาอเมริการอบเนี้ย บรรดาสื่อตะวันตกอย่างเช่นอย่าง New York Times. นิว York t i m ยอร์กไทม์เขามองว่าท่าทีของจีนการมาเอเปกรอบนี้ไม่ใช่เป็นสไตล์วูฟวอร์เรอร์นักรบหมาป่าตามที่การทูดช่วงหลังของจีนยุคหลังอะจะเป็นลักษณะแบบคุณว่าฉันมาฉันซัดคุณกลับแต่ว่ามารอบนี้ผู้นำจีนมามูดแอนโทนแบบ เบาๆสบายๆข,ข,ข,ขอไปดูที่สิจิ้นผิงพูดนิดนึงแล้วกันนะฮะเพราะว่าอันนี้น่าสนใจคือสิจิ้นผิงเนี่ยมีวัฒกรรมที่ผมเห็นว่าน่าสนใจหลายคำเลยนะตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าคือเห็นว่าทั้งสหรัฐและจีนเนี่ยนะครับเป็น the most important bilateral relationship in the world คือทั้งคู่เนี่ยสำคัญทั้งคู่นะครับแล้วก็โอ้บอกเดยว่าสหรัฐเนี่ยคือชาติพัฒนาแล้วที่ใหญ่ที่สุดจีนคือชาติกําลังพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดดังนั้นเนี่ยการที่เราหันหลังเข้าหากันเนี่ยไม่น่าจะดีและที่สําคัญผมชอบประโยคนี้มากเขาบอกว่า Planet Earth is big enough for two อันนี้ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษเนาะคือโลกเนี่ยมันใหญ่สําหรับทั้งสองประเทศมันไม่จําเป็นจะต้องมีกันไม่ใช่เรื่องใหม่นี่พูดมาตลอดแล้วฮะเรื่องว่าโลกเราใหญ่พอเราควรจะร่วมมือกันนะฮะอันนี้สีพูดใช่สีพูดแต่สีเคยพูดประโยคแบบนี้มาก่อนหนานี้แล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับ แต่คือผมอยากจะให้มองเหมือนคู่ขนานนะครับว่าทำเนียบก็ส่วนหนึ่งเรื่องการเมืองก็ส่วนหนึ่งความสัมพันธ์ของทำเนียบข่าวหรือดีซกับรัฐบาลปักกิ่งก็เรื่องหนึ่งแต่อยากจะให้ดูที่เขาไปพบกับนักธุรกิจครับมีครับก็สินจิบัตรเนี่ยบัตรเนี่ยคือแบบว่าโอ้โหเป็นที่ต้องการมากนักธุรกิจสหรัฐแบบว่าอยากจะไปงานนั้นกันมากๆนะครับเพราะว่าเราก็เห็นอีลอนมัสก์ไปที่จีนก่อนหน้านี้คือผมว่าต้องต้องวิเคราะห์ขนานกันนะฮะคือการเมืองก็ส่วนการเมืองแต่จีนเองก็พยายามเหมือนกับ ชุมชนที่เป็น business community ก็คือเปิดกว้างเลยว่า<ม>จีนต้อนรับการลงทุนนะ<ช>ซึ่งซึ่งแล้วยิ่งอเมริกาเนี่ยถ้าเกิดคือทุนนิยมเป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ย่มันคือตรงจุด<ช>มากกว่ามากกว่าสิ่งที่จะเป็นสาระที่คุยกับไบเดนด้วยซ้ําใช่คือเมื่อสักครู่เนี้ยจะจะต่อนิดนึงว่าอย่างที่บอกว่ามู a แอนโทนรอบเนี้ยไม่ใช่นักรบหมาป่ามูทแอนโทนรอบเนี้มาแบบ ใส่ๆเบาๆอบอุ่นนะคะแล้วอบอุ่นยังไงนะคะอุ่นด้วยจากคำพูดนะคะ<ช>อย่างเช่นที่ไปที่เวทีซีโอสม,มิธ<ช>เนี่ยมีการพูดยกย่องเรื่องของความเป็นหุ้นส่วนและเป็นมิตรกับสหรัฐแล้วสีจิ้นผิงก็บอกว่าคำถามแรกเลยที่อยากจะถามนะคะ ก็คือเราเป็นศัตรูหรือเราเป็นหุ้นส่วนกันนะคะแล้วก็บอกว่าจีนพร้อมที่จะเป็นหุ้นส่วนและเป็นเพื่อนเป็นมิตรกับสหรัฐแล้วก็มีการอย่างที่บอกไปนะคะว่าพบทีมคุกซีของ Apple ลพบอีลอนมัสแล้วก็ตามภาพเนี่ยเห็นว่ามี CEO แบบบริษัทใหญ่ๆหมดเลยอ่ะบริษัทอะไรนะคือจัดที่ซานฟรานมันคือซิลิคอนแวลลีย์มันกันิดไงฮะคุณสุนทรจากซุนเร์ูนทรของก o o g l ลเป็นแขกอันนั้นด้วย ที่นายกเศรษฐาเราไปพบรอบที่แล้วว่า UNGA บริษัทอะไรนะอ๋อ black water ะไรนะ black black อะไรสักอย่างนั่นแหละนะคือไปกันหมดเลยเอางี้ฉันนำของโลกทุกอย่างที่เป็นด้านเทคนะไปงานนี้หมดเลยซึ่งฟังดูแล้วมันย้อนแย้นนะเพราะว่าจีนถูกกีดกันด้านเทคคือผมถึงมองไงฮะว่าสิ่งที่สีคุยเนี่ยเขาไม่ได้คุยให้ไบเดนหรือว่านักการเมืองสหรัฐฟังเขาจับที่นักธุรกิจเป็นออ์เดน เป็น primary audience ของเขาถ้าตรงนี้ขับเคลื่อนได้เนเดี๋ยวเขาเป็นล็อบบี้กันเองผมมองว่าจีนกำลังกำลังเล่นหมากนี้หรือเปล่าแล้วแล้วตามข่าวบอกว่าผู้นำจีนบอกกับอีลอนมัสด้วยนะคะว่าสนับสนุนให้มาพัฒนาเทสล a ในจีนนะคะแล้วก็มีการออกเป็นเหมือนแถลงการ์์ให้กับบรรดา CEO อ่ะแล้วในแถลงการณ์เนี่ยก็น่าสนใจนะเรียกร้องบอกว่าเออตอนนี้อยากจะให้สมาชิกเอเปเนี่ยกลับไปยึดถึงจุดมุ่งหมายแรกตั้งแต่ก่อตั้ง แล้วมาร่วมมือกันนะคะไม่ควรให้เอเชียแปซิฟิกเป็นสังเวียนของความเป็นศัตรูทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่ง ไปรู้ว่าคิดมากไปได้หรือเปล่านะครับอีลอนมัสก์นี่ก็ชัดเจนว่าไม่ใช่เดโมแครตถูกไหมครับแล้วปีหน้าจะมีการเลือกตั้งอยู่เพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าคือน้ําหนักในรายไปที่ชุมชนธุรกิจมากกว่าฝ่ายการเมืองเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าก็มีเลือกตั้งแล้วชิลๆแตเอเป็กมันก็เป็นเวทีของด้านเศรษฐกิจแล้วอะไรล่ะฮะอะไรล่ะคือสาระของเอเป็กในปีนี้ที่ผมอยากถามออะคืไรเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าอดิฉันเนี่ยดิฉันเนี่ยจดมาเลยนะคะเอเป็กเนี่ยคือ มันคือการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่เป็นเขตเศรษฐกิจที่ไม่ใช่ประเทศนะเพราะว่ามันมียี่สิบนขตเศรษนกิจใช่นะคะทีนี้ต้องเข้าใจว่าถ้าเอเปกมันจะไปหรือว่าบังคับใช้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะมันไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนะคะการที่จะทําอะไรต่างๆตัดสินใจเป็นเอกฉันก็จริงแต่ว่าจะทําตามหรือไม่นั้นเป็นความสมัครใจเพราะฉะนั้นอย่างที่เราคคอคุยกันหลายครั้งเนี่ยค่ะหลายๆอย่างเนี่ยภาคเอกชนขับเคลื่อนเราจะเร็วแล้วอาจจะเป็นตัวช่วยผลักดันให้รัฐบาลมีซีอโอสมมตเขาม่เห็นเขาขนาดยักษ์ใหญ่ทางด้านเศรษฐกิจของโลกอย่าง ขาวรัฐเป็นเจ้าภาพเอปกและเอปกยังแบบว่าเดี่ยงขนาดนี้ในแง่ของพับลิซิตี้หรือข่าวที่ออกมาเนี่ยแล้วปีหน้าเปรูคือถ้า,ถา,ถารอบนี้ไม่มีสีจิ้นผิงไปคือเงียบมากเลยนะเอปกคือใช่ไหมฮะถูกหมายถึงคือเขามีงานของเขาแหละเขามีโอตประชุมกันมาทั้งปีซีเนี่ย official meeting หรือซอมอะไรของเขาเนี่ยเพียงแต่ว่าคือเราไม่ได้เป็นเจ้าภาพเลยนะ,ะที่เราเป็นเจ้าภาพมันก็เลยเห็นข่าวทั้งปีแต่ว่าคือคือปีนี้เนี่ยมันถูกกลบไปได้วยเรื่องภายในประเทศของเขาเรื่องของการเมืองของเขา เรื่องการเลือกตั้งที่จะเริ่มขึ้นปีหน้าเรื่องอยูเครนยังก็ยังไม่จบแล้วก็ยังมี Israel, อิสราเอลเนี่ยมาขโมยซีนไปหมดเลยแต่เมื่อสักครู่ที่คุณวรินตั้งคำถามมาเนี่ยก็ถูกต้องนะคะเรื่องเรื่องที่สื่อินถงไปครั้งนีแ้และเป็นเรื่องของภาคธุรกิจเป็นสําคัญเพราะว่าในนิวยอร์กไทมส์ก็มีการวิเคราะห์ไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าเอาละสิ่งที่ตกลงกันน่ะตอนนี้มันไม่มีข้อตกลงอะไรหลักๆหรอกนอกจากฟื้นฟูการสื่อสารทางการอาหารแล้วก็เรื่องของเฟนเทนิลใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งทีูนาจกร เป็นแบบนี้นะคะเพราะสิ่งที่ต้องการคืออย่างแรกเลยคือการฟื้นฟูการลงทุนของอเมริกาเข้ามาในจีนกับอันที่2เลยนะคะก็คือการหาทางยุติหรือว่าพักเบรกเรื่องของการแบนการคว่ำบัตรอะไรต่างๆโดยเฉพาะภาคสป라이ชนแล้วก็ภาคเทคโนโลยีที่สหรัฐรรไปแบนจีนไว้เพราะฉะนั้นการมารอบนี้มาคุยกัน4ี่ชั่วโมงเนี่ยถ้าได้หย่อนหย่อนผ่อนๆอ,อ,อ,อะไรสักหน่อยหนึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จสำหรับจีนขอขยายความนิดนึงก็ต้องอย่าลืมว่าตอนนี้เศรษฐกิจจีนชะลอตัวมากดังนั้นเนี่ยการมาครั้งนี้เนี่ยทั้ง ฝั่งของจีนเองเนี่ยก็ต้องมุ่งหวังว่าจะทํายังไงให้ตัวเลขเนี่ยกระเพื่องเต้องขึ้นมาขอบคุณที่ติดตามรายการเท N World today นะครับอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของเท n ช่อง16เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดการติดตามรายการสดต่างๆรวมถึงคลิปต่างๆที่น่าสนใจครับ